นะสักหน่อยนะชีมันง่วงนะงกนู่นงกนี่นั่งหลับยอกกระทนหลุดมือไปนี่ไม่ได้นะนั่งไปเดียวๆก็ง่วงแล้วนั่งอยู่แต่ตัวไม่หลับตลอดเวลาหรือง่วงนอนไม่เป็นท่าพิจารณาอะไรมันก็ไม่แจ่มใสใจมันหดหูถึงง่วงนอนใจมันไม่เบิกบานใจมันไม่มีปีติไม่มีอิ่มในการพิจารณาของตัวถ้ามันง่วงพิจารณาให้มากมากอย่าให้มันใจมันหยุดมันนิ่งคิดปรุงในทางอัตธรรมเพื่อจะแก้ไขให้ใจหายง่วงจะพิจารณาอะไรก็ได้พิจารณาในกายของตัวเวทนาจิตธรรมนี่เป็นทางพิจารณาแก้ง่วงแต่ท่านแนะสอนพระโมคคัลลานะ แก้ง่วงสอนหลายอย่างหลายทางหมายถึงว่าง่วงอยู่คนเดียวท่านให้แก้โดยอุบายวิธีย้อนหูล้างหน้าอาบน้ำเดินจงกรมดูดวงดาวมีวิธีหลายอย่างที่ท่านสอนโมกขลานะยิ่งง่วงยิ่งอยากจะให้สงบมันก็เลยหลับไปเคลิ้มไปพิจารณาให้มากหายพิจารณาลงไปในกายของตัวกายมันเป็นที่รักที่ชอบที่เกลียดที่ชังของจิตถ้าพิจารณาไปในเนี่ยสวยงามมันก็เกิดกำหนัดยินดีเพลิดเพลินหลงไหลถ้าพิจารณาไปในทาง กรรมฐานอสุภะอสุภังมันก็ทำให้สลดสังเวชทำให้เบื่อหน่ายเพราะความเป็นจริงที่เราพิจารณาเบื้องต้นก็ขาดคะเนสุ่มเดาไปเสียก่อนต่อเมื่อจิตใจมันสงบมันมีสมาธิมันเห็นเกิดอุคหะติดหูติดตาจริงๆจังๆถึงหนังจะหุ่มเอาไว้แต่ความรู้ความเห็นภายในใจมันเห็นเด่นชัดมันไม่มีอะไรปกปิดจะพิจารณาใส่พิจารณาพุงพิจารณาตับพิจารณาอะไรภายในมันเห็นประจักษ์เมื่อมันเห็นของสกปรกโสมมภายในอย่างนั้นความคิดที่ติดข้องกำหนัดยินดีมันก็ตกไปเพราะมันไม่มีอะไรที่สวยที่งามผุดถึงไส้สาวออกมาดูมันสวยมันงามที่ไหนใส่เป็ดใส่ไก่ใส่หมูก็ยังขายได้ไอ้ใส่คนมันไม่มีท่าไม่มีคุณค่าไปขายที่ไหนก็ไม่ออกถ้าไปเห็นจริงจังมันเบื่อมันไม่ยินดีมันไม่ชอบยังจะเห็นลำไส้ในลำไส้มีอะไรอีกของที่ปฏิกูลมันมีเต็มแน่นอย่างนั้นไม่ใช่แต่ของปฏิกูลเท่านั้นสัตว์ที่ไปอาศัยกินของปฏิกูลก็ยังมีอีกนี่หมายถึงพิจารณาหาทางแก้ไขใจจิตข้องกำหนัดถ้าหากใจมันเห็นใจมันเป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นหญิงเป็นชายผ
ูดถึงกายก็เป็นก้อนอสุภะคือก้อนสกปรกไม่ใช่ของสะอาดน่านิยมชมชอบแต่จะพิจารณาไปถึงฐานของมันดินน้ำลมไฟเป็นอย่างไรพิจารณาให้เข้าใจชัดเจนอย่างนั้นแล้วสัตว์บุคคลมันมีอยู่ที่ไหนนอกจากสมมุติที่เราไปหลงยึดหลงถือว่าเราว่าของของเราไปยึดเอาอะไรไปยึดเอาของเน่าของเหม็นของปฏิกูลนี่หรือเป็นเราเป็นของของเราปัญญามันจะเกิดขึ้นจะแก้ไขใจผีของติดคิดปรุง ต่างๆให้ตกไปนี่หมายถึงการพิจารณาธรรมะพิจารณากรรมฐานใจเรามันแต่งได้แต่พิจารณาไปในทางผิดมันก็ผิดทำจิตทำใจให้ปรุงให้ครอบแต่พิจารณาไปในทางถูกอาจถูกทำมันละมันถอนมันปล่อยมันวางมันเบื่อมันหน่ายมันคลายกำหนัดพระพุทธเจ้าจึงให้พิจารณาสอนเจสาโลมานะขาทันตายกให้อุปชาอาจารย์แนะสอนกรรมฐานก่อนจะบรรพชาเป็นสามเณรหรืออุปสมบทเป็นภิกษุทุกคนจะต้องเรียนกรรมฐานก่อนคือท่านมอบอาวุธให้เพียงแค่นั้นแหละสมัยพุทธกาลสอนกรรมฐานเพียงแค่นั้นไม่ได้ยืดยาวมากมายอะไรแต่ก็เอากรรมฐานนั้นแหละไปปฏิบัติพินิจพิจารณาจิตใจของพระของเนนเหล่านั้นตั้งใจใส่คิดพิจารณากรรมฐานจริงจังจิตสงบจิตรวมจิตรู้จิตเห็นละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้เป็นสรณะเป็นพระอรหัตอรหันต์ให้เราได้กล่าวว่าพวกเราสมัยนี้มันก็มีไม่ใช่มันไม่มีผมขนเล็บฟันหนังมันมีด้วยกันถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จะเป็นบวชเป็นภิกษุสามเณรบวชไม่ได้มันต้องมีทั้งผู้หญิงผู้ชายกรรมฐานทั้ง5แต่พวกเราไม่ค่อยพิจารณาให้เป็นธรรมพิจารณาให้เป็นกิเลสผมก็ว่ามันสวยมันงามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ตกแต่งให้มันเป็นทรงนั้นทรงนี้หลุ่มหลงเพลิดเพลินเสียเงินเสียทองไปมากเพราะการแต่งผมทำผมเพื่อให้มันสวยมันงามตัวเองก็หลงคนอื่นที่มีกิเลสก็หลงยวนกิเลสตัณหาสมัยพุทธกาลบางท่านเพียงตรงผมเท่านั้นผมตกลงมาสู่ดินท่านก็พิจารณาเรื่องของผมที่ตกออกมาจากศีรษะมันเป็นอย่างไรเพียงจับเรื่องของผมมาพิจารณาใจของท่านหลุดไปจากราคะตัณหามีตามตำรับตำราทางพุทธการท่านเร็วมากการพิจารณาพอเห็นเท่านั้นก็เข้าใจทั่วไปว่าในร่างกายอันนี้สังขารอันนี้เป็นของปฏิกูลนี่พวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นเห็นก็ไม่ได้นำมาที่นี่พิจารณาหรือพิจารณายังไม่ถึงจุดที่จะสงบถึงจุดที่จะหลุดจะลอยก็ถือว่าตัวพิจารณาแล้วมันไม่แล้วถ้ามันไม่ถึงจุดของเก่าต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆให้มันเข้าใจให้มันเห็นจริง
อย่าไปถือว่าสิ่งนี้เราเคยพิจารณาแล้วจะพิจารณาอันใหม่ไปเหมือนกันกับเราทานอาหารไม่ได้ไปทานที่อื่นทานใส่ปากของเก่าแต่ร่างกายมันก็เติบโตขึ้นพอทานหิวมาก็ทานหิวมาก็ทานอยู่เรื่อยไม่ใช่ทานแล้วจะไม่ทานอีกถ้าไม่ทานอีกก็ไม่นานคนที่ไม่ทานอาหารก็จะต้องตายมีการพิจารณาธรรมะก็ทำนองเดียวกันถึงสิ่งที่เราเคยพิจารณาเคยได้ยินได้ฟังก็ตามก็ของเก่าไม่มีของใหม่ใจก็ใจเก่ากิเลสตัณหาก็ตัวเก่าเราอย่าไปถือว่าอันนี้เคยพิจารณาแล้วเคยฟังแล้วเคยคิดแล้วมันไม่แล้วมันยังคล้องยังติดก็จะต้องทีนี้พิจารณาเรื่อยไปถ้ามันแล้วมันหมดมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรที่จะทำอีกนี่คือมันแล้วมันหมดมันสิ้นจะไปหาอะไรกันอีกเพราะมันหมดไปแล้วเรื่องที่จะทำนี่เราไม่เป็นอย่างนั้นของเก่ารูปอันเก่ามันก็ติดก็คิดก็ปรุงอยู่นั้นเหมือนยังติดยังคล้องอยู่ต้องพิจารณามันแก้ไขมันจนใจได้สติได้ปัญญาได้ความรู้ความฉลาดไม่หลงไหลติดคล้องต่อไปจึงเลิกความจริงถ้าพิจารณาอย่างว่าถึงจุด ของมันที่จะเลิกจะละมันเลิกมันละได้แล้วก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นว่ามันเลิกมันละอย่างไรมันเข้าใจในตัวเองรูปนี้อยู่กำหนดให้มันพิจารณามันพิจารณาไม่ได้เพราะเหตุใดเพราะมันไม่ยอมพิจารณามันไม่มีการสงสัยกับรูปรูปก็เป็นวัตถุอันหนึ่งเป็นนามธรรมอันหนึ่งซึ่งเคยพิจารณามาพอแล้วรูปไม่ใช่ว่ามันจะไปสวรรค์นิพพานไม่ใช่มันเป็นกิเลสตัณหาอะไรที่มันเป็นกิเลสตัณหาอวิชชาอุปาทานมันไม่ใช่เรื่องของรูปมันเรื่องของจิตเมื่อมันเป็นอย่างนั้นจะไปเอาอะไรกันกับรูป ถ้ามันพอเรื่องของมันมันเป็นอย่างนั้นมันจะไม่ยอมพิจารณาเรื่องรูปต่อไปเพราะรูปสักแต่ว่ารูปเท่านั้นเป็นสมมุติอันหนึ่งมันไม่มีหลงนี่คือเรื่องมันพอเมื่อมันยังไม่พอก็ต้องพิจารณาเรื่อยมันทำไมมันถึงไปหมั่นไปหมายไปยึดไปถือไปติดไปคล้องว่ามันสวยมันงามมันน่าจูบน่าชมอย่างนั้นอย่างนี้หาอุบายพิจารณามันถลกออกไปหนังใส่สาวออกมาแขวนคอเป็นพวงเดินยงกลมอยู่นั้นกระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่ดึงออกมาดูกองเอาไว้มันสวยไหมงามไหมของเหล่านี้พิจารณาให้มันเห็นให้มันเป็นในจิตในใจจนเข้าใจมันพอเมื่อไรมันรู้เองเหมือนกันกับเราทานอาหารน่ะมันอิ่มไม่ต้องไปถามคนอื่นถึงอาหารจะยังเหลืออยู่มันก็กินไม่ได้จิตพอต่อรูปก็เหมือนกันมันไล่ไม่เข้าจะให้พิจารณาเรื่องของรูปพอมันพิจารณามาพอแล้วกำหนดมันก็ไม่อยู่มันจะต้องดิ่งใส่เรื่องของนามคือสิ่งที่มันเหลืออยู่อะไรที่มันเหลืออยู่มันยังสัมผัสอยู่มันจะไปตามอันนั้นสิ่งที่มันพิจารณามาแล้วมันหมดมาแล้วมันไม่กลับมาพิจารณาเหมือนกันกับไฟมันไหม้หมดแล้วมันไม่ไหม้อีกเสื้ออันนั้นหมดที่มันเหลืออะไรมันก็จะ
จะต้องไหม้ต่อไป ใจของผู้พฤติธรรมก็ทํานองเดียวกันแต่กว่ามันจะพอเรื่องของลูกไม่ใช่ว่ามันจะพอเองอ่ะถ้ามันยังไม่พอเมื่อไรอย่าไปถือว่าเราเคยพิจารณาไม่ต้องพิจารณามันนั่นมันยังไม่พอต้องพิจารณาเคยว่าพิจารณาแล้วไม่พิจารณาอีกมันผิดหลักของจิตศึกษาของเก่าพิจารณาของเก่าเพราะกิเลสตัวเก่าคนคนเก่าไม่ใช่คนใหม่มาจากที่ไหนอะไรที่มันมาเกี่ยวข้องสัมผัสกับใจพิจารณามันการพิจารณาทำการฝึกอบรมตัวอยู่เฉยๆไม่คิดไม่อ่านอะไรคิดอ่านอะไรก็ไม่ใช่ทางที่จะแก้ไขตัวเองแล้วแต่มันจะคิดจะนึกจะปรุงจะแต่งอย่างนั้นมันไม่เป็นไปเรื่องจิตใจจะต้องมีขอบเขตมีสติปัญญารักษาก่อนที่จะเข้าไปสงบได้ก็ต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาบังคับบัญชาให้มันอยู่กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เราสัมผัสเราพอใจแต่จะอะไรก็ตามจะบริกรรม หรือเพ่งเนื้อหนังเอ็นกระดูกไม่ผิดขอให้จิตมันสงบได้ถ้าจิตมันสงบไม่ได้จะพิจารณามากมายขนาดไหนมันก็ไม่เป็นอาจเป็นธรรมให้เพราะใจมันไม่รับความสงบความสบายใจเบื้องต้นฝึกฝนให้สงบเมื่อสงบติดแต่ความสงบเพราะถูกรูปเสียงเรื่องราวต่างๆรบกวนนิดหน่อยเข้าไปสงบอยู่นั้นไม่อยากคิดอ่านแก้ไขอย่างนั้นท่านเรียกว่าสมาธิหัวต่อคืออาศัยแต่ความสงบไม่อยากคนคิดไม่มีวิปัสสนาไม่มีปัญญาหาแต่ความสงบเท่านั้นความสงบนั้นบางครั้งบางทีมันเข้าสงบไม่ได้ก็เดือดร้อนพอมีพื้นฐานของความสงบพอสมควรท่านจึงให้พิจารณาด้านปัญญาเรียกวิปัสสนาพิจารณาเรียกอนิจจังทุกขังอนัตตาต่างๆพิจารณารูปธรรมนามธรรมให้เข้าใจแจ่มใสชัดเจนเมื่อจิตใจมันเห็นมันรู้มันก็จะต้องหายการสงสัยหายความข้องใจนี่มันไม่เห็นไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงมีการพิจารณาอยู่เรื่อยแก้ไขอยู่เรื่อยพอมันยังไม่ถึงจุดพอของมันเบื้องต้นเป็นเรื่องสำคัญคือความสงบทำให้มันสงบพอมันเคยปรุงเคยฟุ้งมาพอแล้วความสงบเป็นอย่างไรมันไม่ค่อยเห็นค่อยเป็นในตัวถ้าสงบแล้วไปติดความสงบก็เป็นทางผิดได้พอติดสมาธิท่านจึงให้พิจารณาเรื่องทางปัญญาพิจารณาทุกครั้งอนิจจังอนัตตานี่คือทางจะให้เกิดปัญญาเมื่อเข้าใจในเรื่องทุกขังอนิจจังอนัตตามันละมันถอนมันไม่ติดไม่คล้องไม่ว่าตั้งแต่เรื่องของรูปเรื่องของนามคือความเสื่อมความเจริญของใจความดีความชั่วของใจก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอีกเหมือนกันเมื่อมันเจ
จริญขึ้นจึงไม่ตื่นเต้นเมื่อมันเสื่อมไปจึงไม่หงอยเหงาเพราะเราเคยเป็นเคยสังเกตว่ามันสงบระงับมันเป็นอย่างนี้ต่อมามันเสื่อมมันเสียไปอย่างนั้นทำอีกประพฤติปฏิบัติอีกเจริญขึ้นมาอีกจนผลที่สุดเอ๊ะความเสื่อมความเจริญมันเกิดมาจากอะไรนี่มันเป็นอาการหรือมันเป็นตัวจริงของจิตมันจะสืบที่นี่พิจารณาให้รู้เมื่อมันรู้อันนี้มันมีการเกิดได้มันก็มีการเสื่อมได้การตายได้เราไม่ตื่นเต้นไม่หลงไหลหน้าที่มีอย่างไรประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปเพราะจิตใจยังไม่หมดมันจะต้องมีอยู่อย่างนี้มีการเสื่อมการเจริญเป็นคู่กันมีการมืดการสว่างเป็นคู่กันมีการเกิดการดับเป็นคู่กันอยู่สิ่งที่เหนือคู่เหล่านี้คืออะไรเมื่อยังไม่เห็นมันก็จะต้องไปในดีใจเสียใจเรื่อยๆไปเสียก่อนเมื่อมันเห็นมันก็หมดปัญหาว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้ไม่ว่ารูปธรรมนามธรรมระวังจิตใจของตัวอย่าไปลุ่มหลงเพลิดเพลินก่อเกี่ยวหากระวังใจตัวได้สิ่งเหล่านั้นมันก็ไม่เป็นภัยเป็นอันตรายนี่ในขั้นระวังขั้นรักษาขั้นยังไม่สิ้นมันต้องเป็นไปในทำนองนี้อย่างนี้ถ้าหากมันสิ้นมันหมดสงสัยมันก็ไม่มีการจะไปแก้ไขไปเกี่ยวข้องพยายามพิจารณาหลวงตาจวนมาวันนั้นแกพูดธรรมะน่าฟังแต่โอกาสมันนิดเดียวคานของมหาถามถึงเรื่องจิตใจว่ามันถูกมันผิดหรือไม่ความรู้ความเห็นเป็นอย่างนี้หน้าอนุโมทนาความรู้ที่มันเกิดขึ้นจากจิตมันเป็นจากจิตจริงจังถึงนิดหน่อยก็มีคุณค่ามีสาระไม่เหมือนจำมาเรียนมาถ้ามันจะมาเรียนมาได้มากขนาดไหนมันก็ไม่เป็นของดีวิเศษให้ขอต้องการให้มันเกิดขึ้นจากตัวเองการที่จะเกิดขึ้นจากตัวเองก็เพราะเรามีความเพียรพยายามประพฤติปฏิบัติอย่าไปปล่อยใจให้เหลวไหลหล่อแหละไปตามสัญญาอารมณ์จะกำหนดอะไรกำหนดจริงๆจังๆให้มันเห็นมันเป็นวันหนึ่งหนึ่งคืนหนึ่งหนึ่งให้มีปัญญาเกิดขึ้นเพราะทำการงานอันอื่นเขาได้จะทำนาทำสวนหรือเรียนหนังสือเขาเรียนได้ในวันหนึ่งหนึ่งจะมีความรู้ความฉลาดขึ้นอันหนึ่งอันใดนี่การประพฤติปฏิบัติภายในกายใจของเราถ้าไม่เกิดปัญญามันก็ไม่มีคุณค่าอะไรอยู่ไปเฉยๆเรื่อยๆบวชก็บวชแต่กายใจมันไม่บวชให้อยู่วัดก็อยู่แต่กายใจไม่มีอะไรดีวิเศษให้ไม่วัดโดยใจของตัวเองมันสูงมันต่ำมันดำมันขาวมันยืดมันยาวมันสั้นขนาดไหนไม่ได้วัดดูสักทีวันนี้กับวันวานนี้ผิดแปลกแตกต่างกันอย่างไรใจของเราไม่ค่อยได้กำหนดดูเรื่องของใจแล้วแต่มันจะคิดจะปรุงไปถ้าแบบนี้ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จิตใจจะได้ปัญญามาแก้ไขความติดข้องของตัว
ทำสงบไม่ได้คิดเท่าไรมันก็ไม่เป็นปัญญาให้ถ้าทำสงบได้เมื่อคิดมันก็คิดในวงของธรรมไม่รวมจิตแต่ไม่ฟุ้งไม่ปรุงไปนอกออกจากธรรมคิดอะไรก็คิดในวงของธรรมพิจารณาเพื่อแก้ไขขับไล่กิเลสนี่คือคนมีความสงบมามีพื้นของความสงบมาเป็นอย่างนั้นจะปล่อยให้คิดลอยลมไปเหมือนก่อนเป็นไปไม่ได้คิดแต่ในทางแก้ไขคิดแต่ทางชำระจิตใจของตัวเมื่อคิดเหน็ดเหนื่อยก็เข้าสงบพักจิตพักใจให้มีกำลังอีกท่านจึงว่าสัมมาสมาธิความพอดีไม่ติดในสมาธิไม่ปล่อยจนหลงสังขารคือเลยเถิดเลยแดนไปการฝึกใจจึงเป็นเรื่องสำคัญ ทุกคนที่มุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติมาฝึกหัดอบรมใจของตัวพากันพยายามทำอย่าไปอ่างการอ่างเวลาเพราะกิเลสตัณหามันไม่ได้อ่างการอ่างเวลาแก่นั่งแก่นอนจะยืนจะเดินมันเกิดขึ้นได้ไปเห็นอยู่สถานที่ใดได้ยินมาจากที่ใดมันเข้าไปฝังใจยึดถือนี่เรื่องของกิเลสตัณหามันแสวงอยู่ทุกเวลามันหาโอกาสที่จะยึดจะถือจะติดจะคล้องอยู่เรื่อยไปปัญญาของเราถ้าหากไม่มีมันก็ไม่ทันเรื่องของมันเราจะไปหาโอกาสนั้นโอกาสนี้อยู่มันไม่ทันเพราะมันเกิดขึ้นได้ฝ่ายต่ำมันเกิดขึ้นอยู่ทุกระยะทุกเวลาถ้าไม่มีธรรมะไม่มีสติรักษามันเป็นอย่างนั้นท่านจึงให้มีสติประคับประคองรักษาพิจารณาตัวเองว่ามันอยู่ในอัตในธรรมหรือไม่ความติดข้องของใจในเรื่องของธรรมติดข้องยากเพราะยังไม่เคยเห็นเคยเป็นในเรื่องของโลกง่ายเพราะมันเคยเกิดเคยตายเคยเห็นเคยเป็นมาแล้วคำสอนที่ครูอาจารย์แนะสอนนับวันนับคืนไม่ได้นับปีนับเดือนไม่ได้แต่มันไม่เข้าถึงใจถ้าเรื่องมันชอบเพียงเขามาร้องรำทำเพลงผ่านวัดไปเท่านั้นมันจำได้ติดข้องยึดถือไม่มีการหลงลืมตกหล่นง่ายๆแต่ธรรมะทางของศาสนาที่จะไปแก้ไขจิตใจให้หนีจากโลกมันไม่ติดไม่ข้องให้เหมือนเทน้ำใส่หลังหมาเทใส่เท่าไรมันก็ไหลหนีถึงติดอยู่บ้างมันก็สลัดทิ้งจิตใจของคนทั่วไปที่เป็นปุถุชนมันมักอยากเป็นแบบนั้นเหตุนั้นมันจึงไม่ดีไม่มีความสงบไม่มีความละถอนกิเลสเพราะธรรมะไม่ได้ติดข้องในใจของตัวถ้าธรรมะติดข้องในใจของตัวเพียงบอกเพียงสอนแนะแนวนิดหน่อยมันก็จับเอาไว้พิจารณาเรื่อยไปจนจิตใจ
ได้ปัญญาละกิเลสไม่มากนิดหน่อยก็เป็นพิษเป็นของมีคุณค่าถ้าหากจิตมันรับพิจารณาอะไรมันก็ได้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันมีอยู่ทุกระยะทุกเวลามีประจำธาตุประจำขันธ์ของเราไม่ใช่เราอดธรรมะนะมันมีธรรมะด้วยกันทั้งนั้นรูปธรรมนามธรรมมันมีเสมอกันหมดแต่จิตใจจะพิจารณาให้เป็นธรรมะหรือจะพิจารณาให้เป็นกิเลสเท่านั้นที่มันต่างกันอย่าไปหาที่อื่นหาอัตถาธรรมพิจารณาอยู่ที่ตัวของตัวเท่านั้นเพราะผู้ลุ่มผู้หลงผู้เพลิดผู้เพลินผู้ติดผู้คล้องมันอยู่นี้กำหนดตัวของตัวทั่วถึงเข้าใจชัดเจนคนอื่นสัตว์อื่นทั่วโลกมันเหมือนกันหมดมันไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยที่จะน่าเพลิดเพลินพูดถึงถาดถึงขันก็ถาดขันอันเดียวกันพูดถึงปฏิกูลก็ปฏิกูลเหมือนกันพูดถึงอนิจจังอนิจจังเหมือนกันทุกขังเหมือนกันอนัตตาเหมือนกันรู้ในตัวของตัวเท่านั้นเลยหายสงสัยทั่วโลกไม่ต้องไปศึกษาหาที่ไหนธรรมะมันอยู่ที่กายที่ใจของเราฉะนั้นกำหนดลงนี้กำหนดลงไปนี้เด้อความสงบสบายเป็นอย่างไรไม่ต้องไปถามใครมันจะเกิดขึ้นถ้ายังไม่เห็นไม่เป็นส่วนเหล่านี้ความเชื่อความเลื่อมใสความเต็มใจอยากแก่ธรรมมันไม่มีเพราะมันไม่เห็นไม่เป็นรสชาติของอัตธรรมไม่ได้สัมผัสถ้ามันได้สัมผัสมันรู้มันเห็นมันเป็นในนี้จะแบกหามภูเขาทองทั้งลูกมาให้มันก็ไม่มีอะไรที่จะดิ้นรนอยากได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันไม่มีคุณค่าสาระเท่าอัตเท่าธรรมที่เราพิจารณาเท่าอัตเท่าธรรมที่เรารู้เราเห็นคนที่ลุ่มหลงเพลิดเพลินทุกลำบากก็เพราะเรื่องจิตใจไม่ใช่เรื่องอื่นๆความอยากของจิตของใจอยากมากทั้งที่ปากท้องอิ่มแล้วแต่มันก็อยากทั้งที่กายพักผ่อนแล้วแต่มันก็คิดก็ปรุงหางานนี่เรื่องจิตใจมันทำให้เป็นทุกข์เพราะใจตัวเองที่ไม่มีปัญญารักษาไม่มีปัญญาแนะสอนเพราะความลุ่มหลงเพราะความติดข้องทั้งที่ลุ่มหลงขนาดนั้นดิ้นรนอยากได้ขนาดนั้นแล้วใครเล่าหอบหิ้วหาบหามอะไรไปได้ไม่มีใครที่จะหาบหามหอบหิ้วเรื่องของโลกไปได้ของแผ่นดินไปได้แล้วทราบถึงจิตถึงใจจริงจังไหมหรือหาเพียงแต่ขาดคะเนสุ่มเดาเอาถ้ารู้เข้าใจจริงจังอย่างนี้จะไปดิ้นรนมัวเมาแสวงหาเผิดเพลินบ้าบอไปทำไมพออยู่ธรรมดาก็พอเป็นพอไปอยู่แล้วไม่มีอะไรอดอยากขาดแคลนแต่เรื่องของใจดิ้นรนกระวนกระวายไปแส่สายไปตามเรื่องกิเลสตัณหามันจึงทุกข์ยากลำบากเพ
พราะไม่เห็นธรรมะตามเป็นจริงขอให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงมันหมดความอยากเมื่อหมดความอยากมันก็หมดทุกข์ทุกข์อยู่ที่ความอยากยิ่งอยากยิ่งชอบเท่าไรก็ยิ่งทุกข์ยิ่งเป็นภัยเท่านั้นทางศาสนาเป็นอย่างนั้นผู้มีธรรมะเราไม่มีธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นมันตรงกันข้ามมันจึงแบกจึงหามภพชาติกิเลสตัณหาเรื่อยไปพยายามพิจารณาไปหลุ่มหลงเพลิดเพลินไม่มีใครจะมาช่วยเราได้นอกจากเราจะช่วยตัวของเราเองถ้าเชื่อเรื่องของมันก็ทุกข์เรื่อยไปหมุนเรื่อยไปถ้าไม่เชื่อเรื่องของมันพยายามพิจารณาอดกั้นพิจารณาให้เห็นจริงมันก็หมดปัญหาหมดฤทธิ์หมดเดชเรื่องจิตใจที่อยากได้อันนั้นอยากเป็นอันนี้มันหมดพอมันหมดในจิตการปฏิบัติจิตจึงมีที่จบที่สิ้นที่สุดไม่เหมือนเรื่องของโลกเรื่องของโลกก็มีจบมีสิ้นหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยจริงว่าสังสารวัฏ หรือวัฏสงสารเหมือนกรงเปลี่ยนมันกลมเดินไปเท่าไรมันก็รอยยาวไปเท่านั้นของเก่าทับของใหม่ของใหม่ทับของเก่าเรื่อยไปใจของเราหลุ่มหลงก็ทำนองเดียวกันทั้งที่เคยเห็นเคยได้ยินเคยได้กลิ่นได้รสมาแต่มันก็ยังหลุ่มยังหลงอยู่ยังอยากอยู่ทับถมกันเรื่อยไปให้พิจารณาจับผิดเรื่องของจิตอย่าไปถือว่ามันถูกมันดีสอนจิตของตัวไม่ได้ไม่มีวันสบายไม่มีวันสงบถ้าสอนจิตของตัวได้จิตของตัวรู้เห็นเป็นจริงจิตของตัวพ้นมันไม่มีอะไรในโลกที่จะน่าสงสัยที่จะติดใจภพชาติต่อไปเป็นอย่างไรมันก็หมดสิ้นอะไรที่จะไปก่อภพก่อชาติมันก็รู้จักมันยังติดภพติดชาติอยู่ตรงไหนเราได้พยายามแก้ไขพยายามทำลายการพิจารณาธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นของทุกท่านที่ควรสนใจควรฝึกควรปฏิบัติอย่าไปปล่อยวันเวลาหรือชีวิตให้เป็นโมฆะพยายามกระทำบำเพ็ญภาคเพียรเข้าหน้าที่ของเรามาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มากินมานอนมาเล่นมาเพลินเกิดมาแต่ละชาติกว่าจะเกิดมาได้ไม่ใช่ของง่ายลำบากยากเย็นขนาดไหนทุกสุขที่เราเคยผ่านมามันก็มากหากจะจับมาพิจารณาอะไรที่มันเป็นสาระเป็นแก่นสาร
ก็ที่จะจิตข้องว่าอันนั้นเป็นของแน่นอนพอจะยึดได้ถือได้มันไม่มีหาทางพิจารณาให้เห็นโทษของจิตการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นทางให้จิตรู้เห็นเป็นจริงให้จิตหลุดพ้นทางอื่นไม่มีพยายามประคับประคองจิตใจของตัวรักษาปฏิบัติจะไม่เหลือวิสัยมรรคผลธรรมวิเศษที่พระพุทธเจ้าหรืออริยสาวกรู้เห็นอย่างไรจะเป็นสมบัติของเราเมื่อเราต่างหน้าต่างตาปฏิบัติฉะนั้นขอทุกท่านจงนำไปพินิจพิจารณากำหนดศึกษากายใจของตนความสงบสุขจะเป็นของทุกคนการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเจรเวลาก็ยุติเพียงแค่นี้